ไปดูกันต่อครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงวันนี้ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับพร้อมกับขอบคุณกระทรวงดีเอและบริษัทกสทโทรคมนาคมที่มีการจัดหาเป็นหอพักชั่วคราวรองรับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับ คุเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณนนกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เดินทางไปให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณอาคารหอพัก แคทสำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งที่นี่ครับใช้เป็นสถานที่พักชั่วคราวโดยมีท่านนายแพทย์นิธิมหานลนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์และพันเอกสัพพชัยหูวานันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโโรครคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทพร้อมคณะผู้บริหารเนี่ยมาให้การต้อนรับด้วยพลเอกประวิทยบอกว่าขอชื่นชมในความเสียสละข,ของบุคลากรทางการแพทย์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภร์ที่มีภารกิจทั้งในส่วนของการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ผู้ป่วยโรคมะเรง็งและโรคอื่นๆซึ่งต้องประสบความยากลำบากมากขึ้นในการปฏิบัติงานตนขอส่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการดูแลประชาชนได้อย่างราบรื่นและปลอดภยัยพร้อมกันนี้ขอขอบคุณความร่วมมือกันของกระทรวง D e s และ CA t ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่จัดไว้อย่างดีเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับความสะดวกสบายในการพักผ่อนอย่างปลอดภัยและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางซึ่งจะสามารถช่วยให้นักรบเสื้อกาวของเราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ครับ ด้านนายพุทธิพงศ์บอกว่าขณะนี้เนี่ยอาคารที่พักมีประมาณ60ห้องและบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้เข้าพักแล้ว58ห้องนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างรัดกุมทีเดียวโดยมีการแบ่งเป็นสโซนด้วยกันค่ะเพื่อดูแลป้องกันสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจจะเกิดจากการพักร่วมกันทั้งนี้เนี่ยในอนาคตหากมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าพักเพิ่มขึ้นก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็ม ที่ซึ่งได้เตรียมอาคารที่พักอื่นไว้รองรับอยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะครับแคทได้เตรียมห้องพักไว้จำนวน145ห้องยืนยันว่าขณะนี้มีเพียงพอในการรองรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาติดต่อขอเข้าพักอาศัยในช่วงที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และพร้อมให้บริการฟรีนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเลยครับ